เช้าๆแบบนี้ใครไปจ่ายตลาดบ้างโอ้เยอะเอาถูกไหมพ่อค้าแม่ค้าหลายคนระวังหน่อยแบงค์ปลอมฮะล่าสุดเองที่อุดรธานีถูกไหมแม่ค้าในตลาดไปจับป้าคนหนึ่งฮะป้าเอาแบงค์พันไปซื้อของนี่ป้าบอกป้าก็เก็บแบงค์พันมาป้าก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวป้าเก็บได้แบงค์ปลอมมาหรอนั่นน่ะสิคุณผู้ชมนี่ตำรวจจับได้แบบนี้แต่ว่าเอาเราฟังความหลายๆเรื่องนะฮะหลายๆฝ่ายคุณผู้ชมแถวตลาดบ้านคุณเป็นไหมนี่ตำรวจที่อุดรธานีไปคุมตัวป้าอายุ64ปีพร้อมกับแบงค์ 1,000 ปลอมฮะ1ใบแล้วนี่มีอะไรอันนี้ของที่ป้าซื้ อพริกมะนาวหอมแดงมันเทศป้าไปซื้อที่ตลาดไทยสิริ3อย่าบอกนะว่า3ถุงนี้ 1,000 นึงไม่ร้อยเดียวอ๋อ100เดียวแต่ทีนี้มันต้องทอนไงถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะไปซื้อกับใครไปซื้อกับนางนวลอ่ะคุณผู้ชมดูอย่างนี้เหมือนแบงค์ 1,000 ปลอมถ้าดูเผินๆดูไม่ออกมันดูไม่ออกเดี๋ยวนี้ดูไม่ค่อยออกนะนี่ไงคุณผู้ชมเรามาเทียบให้ดูถูกไหมดูออกไหมบางทีเราก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับป้าดวนเป็นแม่ค้าเล่าให้ฟังบอกว่านั่งขายผักเสร็จสับปั๊บป้าอีกคนนึงที่เอาแบงค์ปลอมมาเนี่ยป้าประยงเนี่ยคุณผู้ชมฮะมาซื้อพวกพริกมะนาวหอมแดงราคาร้อยหนึ่งยื่นแบงค์พันให้ป้าบอกว่าตอนนั้นป้าไม่ได้เอะใจเลยนะป้าไม่มีทอนป้าก็เลยไปบอกแม่ค้าแผงข้างๆบอกว่าเฮ้อมีไหมแลกขอแลกแบงค์พันหน่อยแม่ค้าแผงข้างๆบอกเฮ้ยป้าใจเย็นหนูสัมผัสรู้สึกว่าไอ้แบงค์เนี้ยเป็นแบงค์ปลอมหรือเปล่านี่ฮะก็เลยไปถามว่าเออเอาแบงค์ปลอมมาหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นไหมนี่เดี๋ยวนี้แนะนำนะที่ตลาดบางทีจับเงินเยอะลูกค้าเยอะซื้อปากกาที่ไว้ขีดแล้วมันจะเป็นแบบมันจะขึ้นว่าถ้าเป็นของปลอมเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ชัดเจนเลยเห็นนี่เหมือนกันเห็นนะเห็นไหมป้าเนี่ยเขาไปเรียกคนเฝ้าตลาดบอกว่าคนเฝ้าตลาดเอาปากกามาหน่อยไอ้ปากกาที่ขีดว่ามันเป็นแบงค์จริงแบงค์ปลอมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นนะแล้วก็จะเทียบกันว่าสมมติขีดไปเนี่ยด้านล่างเป็นแบงค์จริงไม่ขึ้นอะไรไม่ขึ้นอะไรแต่อันด้านบนเนี่ยเป็นแบงค์ปลอมขีดแล้วมันขึ้นไงเส้นเต็มไปหมดก็ไปถามป้าที่เอาแบงค์ปลอมมาป้าประโยงป้าบอกว่าป้าไม่รู้จริงๆว่าไอ้แบงค์นี่มันเป็นแบงค์ปลอมป้าเก็บได้เหมือนกันนั่นไงพอเก็บเสร็จสับปั๊บป้าก็เลยเอามาซื้อของครับอ่ะลองฟังเสียงดูครับตกลงแล้วเขาเก็บได้กี่ใบครับใบเดียวเอาอีกเป็นตอนที่เราเห็นตอนแรกนี่เราคิดไหมครับว่าเป็นแบงค์ปลอมไม่คิดจ้ะว่าเป็นแบงค์แท้ฟังใส่ได้แม่หัวการใช้แบงค์ปลอมมันผิดกฎหมายบ่รู้จักเลยอ้าวคุณผู้ชมฮะอย่าต้องไปสอบสวนเพิ่มเติมเพราะว่าป้าบอกว่าป้าเก็บได้ป้าก็ไม่รู้ป้าก็เห็นว่าเป็นแบงค์พันเหมือนกันเอาวิธีนั้นเอามาเตือนกันไว้เช้าๆแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าดูข่าวช่องวันไปด้วยสัมผัสแบงค์ไปด้วยนะใช่แบงค์จริงแบงค์ปลอมหรือเปล่าฟังข่าวไปด้วยเอาเตือนสติตัวเองหยิบมาดูซิใช่ไหมนะฮะแต่ป้าเก็บตังค์ได้อะส่งคืนเจ้าของดีที่สุดจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้เนาะไม่รู้ใครเป็นเจ้าของส่งหาตำรวจก็ได้ดีไม่ดีได้รับเสียงชื่นชมด้วยนะครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้